สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow with Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับ Hope ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทำเค้กกันค่ะเป็นเค้กกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็ไม่ใช้เตาอบไม่ใช้เครื่องตีด้วยสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่เพิ่งไหว้เสร็จกล้วยจะเหลือจากงานไหว้เยอะแยะเลยนะคะไม่รู้จะทำอะไรลองมาทำเค้กเมนูนี้กันดูค่ะแล้วก็สามารถทำได้ทั้งกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมเลยนะคะไม่ต้องใส่นมด้วยนะคะทำง่ายมากๆเลยคอนเฟิร์มเลยเค้กที่ได้นะคะก็คือนุ่มมากๆด้านในฉ่ำสุดๆไปเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเนื่องจากว่าหม้อที่กัมพูชาเนี่ยเขาค่อนข้างจะหนานะคะก็เลยจะมาวอร์มหม้อรอไว้เลยนะคะด้วยไฟอ่อนสุดแบบนี้นะคะบ้านเราอ่ะจะเป็นหม้อที่บางๆนะคะหม้อตาจระเข้แบบบางๆอ่ะเราจะวอร์มก่อนจะอบนะคะประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็พออันนี้ข้าวหนาก็เลยวอร์มไว้นานหน่อยนะคะวางตะแกรงลงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะเดี๋ยวเราจะวอร์มหม้อของเราไว้แบบนี้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะจะมาบดกล้วยก่อนเลยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะ300กรัมค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมเลยนะปอกเปลือกให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ง่ายต่อการที่บดเขานะคะใครมีที่บดก็ใช้ที่บดได้เลยนะคะพอดีวันนี้เราใช้มือค่ะขยำแบบนี้เลยค่ะขยำให้เป็นละเอียดแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนนะคะน้ำมะนาวกับตัวกล้วยให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะพักตัวกล้วยของเราไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตีไข่กันก่อนเลยค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะ3ใบค่ะให้ตอกแยกนะคะเผื่อมีไข่ใบไหนเสียเนาะหลังจากนั้นก็ตีไข่ค่ะตีให้ขึ้นฟองแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะพอไข่ของเราขึ้นฟองดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลเราใช้100กรัมนะคะสูตรนี้หวานกำลังพอดีค่ะถ้าใครอยากได้หวานมากกว่านี้ก็เพิ่มตัวน้ำตาลได้เลยค่ะตีนะคะตัวน้ำตาลกับไข่นะคะให้เข้ากันดีจนกว่าน้ำตาลละลายเลยนะหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไป175 ml ค่ะอันนี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะใครจะใช้น้ำมันตัวไหนก็ได้นะถ้าเป็นน้ำมันพืชค่ะคนนะคะตีให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะตีแรงๆเร็วๆเลยนะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำแป้งเค้กนะคะ160กรัมถ้าใครไม่มีสามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้ค่ะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะเกลือ1/8ช้อนชาแล้วก็ล่อนทุกอย่างลงไปในส่วนผสมที่เราตีไว้ได้เลยค่ะพอล่อนเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะค่อยๆตะล่อมนะให้ส่วนผสมของเราเข้ากันค่ะพอเขาเข้ากันประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราจะนำตะกร้อมือนะคะตีค่ะตีส่วนผสมให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะตีจนกว่าไม่มีเม็ดแป้งหลงเหลืออยู่เลยนะคะแบบนี้ค่ะพอเขาเนื้อเนียนดีแล้วนะคะเราก็จะนำตัวกล้วยที่เราบดไว้มาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะคะตะล่อมค่ะค่อยๆคนนะให้ตัวกล้วยเข้ากับส่วนผสมดีค่ะเนี่ยค่ะพอเราใช้ตะกร้อมือนะคะคนดีแล้วก็จะใช้ไม้พายนะคะปาดด้านข้างลงมาแล้วก็ผสมให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักตัวเค้กของเราไว้ก่อนเราจะมาเตรียมพิมพ์กันค่ะวันนี้เราใช้พิมพ์เค้ก1ปอนด์นะคะทาน้ำมันให้ทั่วเลยน้ำมันพืชนะคะเพราะเวลาที่เราจะเอาเค้กไปอบนะคะจะได้ไม่ติดนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขค่ะทาน้ำมันลงบนกระดาษไขอีกรอบนึงค่ะถ้าใครไม่มีกระดาษไขก็ทาน้ำมันลงไปเยอะๆได้เลยนะคะคนเค้กของเรานะคะสักหนึ่งรอบก่อนเทลงไปค่ะพอเทลงไปนะคะเราจะเทแค่เศษ3/4ของตัวพิมพ์เท่านั้นนะคะไม่ได้เทจนเต็มนะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะตกแต่งได้ตามชอบเลยค่ะใครมีอะไรก็ตกแต่งได้เลยเราจะใช้ตัวกล้วยน้ำว้าเนี่ยค่ะฝานบางๆแล้วก็วางด้านบนแบบนี้ค่ะพอตกแต่งเสร็จแล้วเราก็จะนำเค้กของเรานะคะไปอบในหม้อค่ะหม้อที่เราวอร์มไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะปิดฝานะคะเราจะอบเขาด้วยไฟอ่อนสุดเลยนะคะเป็นเวลา45นาทีค่ะเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มฟันทิ่มลงไปค่ะถ้าไม่มีของเหลวติดมาแสดงว่าเค้กของเราสุกแล้วค่ะแล้วก็ถ้าของใครนะคะใช้หม้อนะคะที่บางกว่านี้แบบที่ไทยใช้นะก็จะประหยัดเวลานะคะอบด้วยไฟอ่อนแค่30นาทีก็สุกแล้วค่ะ
นำเค้กออกจากความร้อนแล้วก็พักให้เย็นตัวลงค่ะค่อยแกะออกจากพิมพ์นะระหว่างที่รอเค้กของเรานะคะเย็นตัวจะมาทำขนาดคัพเค้กกันค่ะสูตรเค้กที่เราผสมทั้งหมดนะคะก็จะได้เค้กนะคะ1ปอนด์แล้วก็ได้คัพเค้ก11ชิ้นค่ะคัพเค้กขนาด2216นะคะแต่ว่าตัวอลูมิเนียมที่เราใส่ลงไปเนี่ยขนาด2816เดี๋ยวตัวเค้กเขาก็จะฟูขึ้นมาค่ะเอาตัวคัพเค้กของเรานะคะลงไปอบค่ะอบ25นาทีค่ะขนาดพอดีว่าขนาดของเขาเล็กนะคะเราก็จะใช้เวลาในการอบน้อยนะคะแต่ถ้าของใครหม้อบางนะคะก็จะอบแค่ประมาณสัก20นะคะ 15-20 นาทีแค่นั้นเองนะนี่ค่ะพอเขาสุกแล้วก็นำเขาออกมาพักได้เลยค่ะเราก็จะมาแกะนะคะตัว1ปอนด์ออกจากพิมพ์กันค่ะใช้ตัวมาจิ้มฟันนะคะล้อออกนะเผื่อเขาติดนะคะความลงได้เลยค่ะความลงแล้วก็ออกมาง่ายมากๆเลยนะคะนี่นำกระดาษรองอบออกค่ะจะเห็นได้ว่าเค้กของเรานุ่มมากค่ะน่าทานมากเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะนุ่มค่ะคอนเฟิร์มเลยว่าสูตรนี้เค้กนุ่มมากๆนะคะแล้วก็วิธีทำง่ายสุดๆไปเลยไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะไม่ต้องใช้เตาอบนะคะใช้หม้อที่เรามีอยู่ในบ้านนี่แหละอบเค้กออกมาได้แบบนี้เลยนะคะน่าทานสุดๆเลยฉ่ำค่ะแล้วก็รสชาตินะคะหวานกลมกล่อมกำลังดีเลยนี่ค่ะดูเนื้อด้านในไม่แพ้ร้านเลยนะคะสำหรับสูตรนี้ทำได้ทั้งกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมนะคะมาดูตัวคัพเค้กของเราบ้างค่ะพอเขาเย็นเราก็เอาออกจากตัวพิมพ์นะคะนี่คอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าสูตรนี้ดีงามมากๆนะคะลองไปทำกันดูนะทำง่ายสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ